จังหวัดลพบุรีอันนี้เกิดขึ้นเป็นเด็กเหมือนกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นเหมือนกันคือเด็กวัยรุ่นครับอายุ15ถูกคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์ประกบแล้วก็ยิงเข้าใส่ทั้งที่ตัวเองขับรถเก๋งอยู่ซึ่งปมตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นแค่เรื่องเปิดประตูไปกระแทกมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแหละฮะแล้วถูกยิงตายแต่ปรากฏหลังจากนั้นมันไม่ใช่เพราะมันมีปมที่มันขยายวงไปมากกว่านั้นทีมข่าวมณีทีวีตามเรื่องนี้คุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับว่าแม่ของคนตายเนี่ยวันนี้ให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีน้องที่เสียชีวิตคือน้องอ้ําอายุ15ปีถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม.แล้วภาพนี้คือแม่ต้องไปรับศพลูกออกมาจากโรงพยาบาลจากห้องเก็บศพทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณก่อนจะไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วแม่เชื่อว่าลูกตัวเองโดนลูกหลงหรืออาจจะโดนยิงโดยการยิงผิดตัวประมาณไม่เกินเที่ยงประมาณเที่ยงขอแต่หน่อยชี้ให้เข้ามาลูกขอให้จับคนร้ายได้ไวๆนั่นเองนะขอจับคนร้ายไวๆเด้อเสร็จแล้วพี่คนนั้นลูกอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับแม่ของน้องอ้ําเนี่ยพูดเลยนะฮะบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับความตายของลูกชายเพราะมั่นใจว่ามือปืนเนี่ยไม่ใช่คู่อริกับลูกชายน่าจะเป็นคู่อริกับเพื่อนในกลุ่มหรือเป็นคู่อริกับรุ่นพี่ของลูกชายแล้วมันน่าสงสัยอย่างนึงคือก่อนลูกชายจะออกจากบ้านไปหารุ่นพี่อยู่ๆรุ่นพี่เนี่ยแชทมาชวนออกไปข้างนอกทั้งที่ลูกชายยังนั่งซักผ้าอยู่ที่บ้านแล้วมันก็โทรมาแชทมาไลน์มาตลอดทั้งคืนจนกระทั่งสุดท้ายลูกชายตัดสินใจออกไปแม่ก็ไม่คิดว่าการออกไปครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าลูกซักผ้าเสร็จเพื่อนก็โทรมาชวนอีกมันก็เลยบอกครับพี่เดี๋ยวผมออกไปมันก็ออกไป3ทุ่ม3ทุ่มรู้เรื่องอีกทีคือหลังเกิดเรื่องไปแล้วเที่ยงคืนครึ่ง มันโดนยิงแล้วคนยิงกับคนตายไม่รู้จักกันแต่เพื่อนๆของที่ว่าคนตายน่ะเพื่อนมันน่ะนะมันเคยมีเรื่องกับคนยิงก็คือเพื่อนของลูกเรารุ่นพี่ใช่เพื่อนรุ่นพี่เคยมีเรื่องกับคนนั้นใช่ใช่แต่ลูกเราไปด้วยลูกเราไปด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาชวนไปไหนไงไม่รู้เลยว่าเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนไม่รู้ลูกชายไม่รู้และไอ้คนยิงกับคนตายเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้จักกันก็ใช่ก็ยังว่าแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับที่แม่บอกว่าอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของลูกโดนบันดาลให้ตำรวจจับกุมตัวมือปืนได้สุดท้ายตำรวจไปจับได้จริงๆไปลากคอมือปืนนะครับหรือนายธนวัฒน์จับมาได้จากโคราชคุมตัวกลับมาสอบปากคำที่จังหวัดลพบุรีนี่ฮะคุณผู้ชมและพอสอบปากคำอยู่เนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าวันนี้แม่ของทางด้านนายธนวัฒน์หรือว่านายแบงค์เนี่ยมาพร้อมกับทนายความวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราคุณอ้อไพรจิตเนี่ยผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่ด้วยก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยบอกลูกชายตัวเองเนี่ยไม่เคยกลางเลยนะแล้วไม่เคยมีประวัติชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทกับใครมาก่อนเลยไม่เคยมีคู่อริในพื้นที่ด้วยแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะวันนั้นเนี่ยขี่รถไปกับเพื่อนแค่2คนแล้วก็ไม่รู้ว่าไปมีปากเสียงกับที่โต๊ะสนุกอะไรหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นพอจวนตัวเห็นบอกคู่กรณีเนี่ยขับรถไล่ตามน้องธนวัฒน์ลูกชายของแม่เขาแล้วก็มีการเอาอาวุธมีดเนี่ยมาไล่ฟันด้วยสุดท้ายแล้วลูกชายแม่เนี่ยจวนตัวจริงๆจึงมีการยิงใส่ทางด้านของคู่อริที่ขับรถมาดักหน้าดักหลังแล้วจะอาวุธมีดเนี่ยมาแทงเลยเป็นการยิงป้องกันตัวลูกไม่ใช่นักเลงแล้วคนที่ลูกยิงไปไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครเพราะเป็นการยิงเปิดทางเพื่อให้ตัวเองหนีลองฟังเสียงแม่ของทางด้านนายธนวัฒน์ดูหน่อยฮะไม่จนตัวแม่ก็คิดว่าลูกไม่น่าจะยิงไม่ใช่ลูกไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยไม่เคยแบบมีประวัติไม่มีเลยทำร้ายไม่มีเลยทะเลาะวิวาทใช่ค่ะไม่มีประวัติเอามาคิดขนาดนั้นไม่มีไม่เคยมีเลยไม่เป็นไม่ใช่เป็นนักเลงไม่ใช่ค่ะไปกับเพื่อนกับฝูงเฮฮาสนุกไม่ได้เป็นนักเลงมีอลิมีถิ่นมียกพวกตีกันไม่เคยมีตั้งแต่เรียนหนังสือมายันทำงานงั้นก็เชื่อลูกฉันเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยตีกับใครแล้วคนก่อเหตุที่ตายไปเนี่ย
มาดักหน้าดักหลังลูกฉันทำไมลูกฉันก็เลยต้องยิงปืนเพื่อเป็นการป้องกันตัวเพราะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งคนตายเนี่ยจะเอามีดมาแทงลูกฉันพอฝั่งคนตายรู้เรื่องแบบนี้ฮะคุณผู้ชมบุกมาที่โรงพักเลยแล้วก็วิทย์จะปะทะตำรวจต้องมีการมาแยกกันเลยนะฮะไปดูแต่ไปสร้างความโอ้ยโรงพักกลัวยิงน้องกูไม่กลัวไอ้ออกมาดิใส่กระโปรงถ่ายดำแมวข่าวใส่ข่าวมั่วโจมตีน้องผมติดข่าวมั่วนี่ฮะมากันเป็นรถคันกระบะเลยนะฮะแล้วบอกว่าข่าวมั่วเพราะตอนแรกคุณผู้ชมมันก็มีบางสำนักที่ไปรายงานกันแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องคนที่ฝั่งเป็นคนตายไปเปิดก่อนไปดักแทงเขาก่อนแล้วแม่ก็บอกนี่ไงลูกฉันบอกว่าฝั่งคนตายอ่ะจะเอามีดมาแทงเลยต้องเอาปืนยิงสวนครับล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจสอบปากคำนายธนวัฒน์หรือนายแบงค์ยังสอบปากคำอยู่แต่ข้างนอกชุลมุนวุ่นวายพอสมควรสอบปากคำอยู่พักใหญ่เลยหลังจากนั้นคุมตัวนายแบงค์ออกมาจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเตรียมที่จะไปเค้นสอบปากคำต่อแล้วก็จะนำเข้าห้องขังลองฟังบางช่วงบางตอนที่ถามแบงค์ว่าทำไมต้องไปฆ่าเขาสรุปตัวเองถูกไล่ฟันก่อนจริงไหมเอ้าลองฟังดูฮะแบงค์ตกลงว่าเราจริงๆเราป้องกันตัวหรือว่าไงครับตอบนี่เรื่องที่เราทำครับตกลงป้องกันตัวไหมป้องกันตัวครับเขาทำเราก่อนหรือว่ายังไงเราไปดักเจอเขาหรือว่ายังไงเปล่าครับแบงค์ยืนยันว่าตัวเองป้องกันตัวแล้วถามว่าปืนเอามาจากไหนบอกสั่งซื้อจาก Facebook แล้วเรื่องนี้ตำรวจต้องขยายผลต่อนะฮะปืนมันหาซื้อง่ายใน Facebook ก็ซื้อได้แค่นั้นเหรอแล้วแบงค์อ้างบอกว่าเอาไว้พกติดตัวเวลาต้องเดินทางไกลซัดโป้งเข้าให้3นัดอ้ำนอนตายคาที่ทั้งที่อ้ำเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความทะเลาะวิวาทหรือเป็นคู่อริกันมาก่อนแต่เบื้องต้นตำรวจเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือแบงค์เขาก็รับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยถูกกลุ่มของนายอ้ำแล้วก็รุ่นพี่ตามไล่ขับรถเก๋งคือแบงค์ขี่มอเตอร์ไซค์แต่กลุ่มของอ้ำแล้วก็รุ่นพี่ขับรถเก๋งไล่ดักหน้าดักหลังเทียบข้างแล้วจากนั้นอ้ำเปิดประตูลงจากรถคำอ้างของแบงค์บอกว่าเปิดประตูลงจากรถปั๊บแล้วอ้ำเอามีดจะมาทำร้ายเขากลัวเพราะฝ่ายตรงข้ามมีพวกเยอะกว่าก็เลยชักปืนยิงเข้าใส่เพื่อป้องกันตัวก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วไปถูกจับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมฮะทีมงานเดี๋ยวขึ้นผังไว้ขวามือหน่อยเพราะวันนี้เรามีโอกาสไปเจอกับวัยรุ่นซึ่งเป็นรุ่นพี่คนตรงกลางเลยฮะแล้วก็คนที่วายๆบอกว่ามึงยิงน้องกูทำไมมึงแน่จริงมึงลงมาสิรุ่นพี่บอกจริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องกับทางด้านน้องแบงค์หรือธนวัฒน์คนที่ก่อเหตุเป็นมือปืนยิงแต่เคยมีเรื่องกับในเพชรต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่ากลุ่มของน้องอ้ำแล้วก็มีรุ่นพี่คนนี้ฮะคุณผู้ชมไปแทงสนุกกันแล้วจู่ๆตอนแทงสนุกก็เห็นว่าทางด้านของแบงค์ธนวัฒน์ขับรถมอเตอร์ไซค์กับในเพชรซึ่งรุ่นพี่คนดังกล่าวเคยมีเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกันกับเพชรเห็นไหมฮะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มากับมือปืนพอมีเรื่องชกต่อยกันเสร็จปุ๊บจบแล้วแล้วก็บอกอ้าวเฮ้ยมันมองหน้านี่หว่ามันเหมือนยังไม่จบเลยขับรถตามไปเหมือนว่าจะเคลียร์สุดท้ายแล้วฮะพอขับไปเทียบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าน้องอ้ําไม่ได้รู้เรื่องอีโหน่อีเหน่อะไรด้วยเลยฮะไปกับเพื่อนรุ่นพี่ไปแทงสนุกเล่นด้วยกันเฉยๆเปิดประตูออกไปแล้วไปชนขาทางด้านของนายแบงค์หรือนายธนวัฒน์แต่ทางด้านรุ่นพี่คนที่คุณอ้อภัยจิตไปคุยบอกว่าน้องอ้ํามารยาทดีมากพอเปิดไปชนประตูรถเนี่ยไปชนขาเขาแล้วขอโทษแล้วนะฮะบอกพี่ผมขอโทษครับผมขอโทษไอ้เจ้าแบงค์ไม่ฟังอะไรเลยฮะชักปืนออกมาแล้วยิงลูกน้องเขาตายต่อหน้าเลยลองฟังเสียงรุ่นพี่ของน้องอ้ําดูหน่อยฮะเหมือนยิงปืนขู่แล้วมั้งครับยิงขึ้นฟ้าก่อน2นัดคนที่เสียชีวิตครับเปิดประตูลงไปก่อนแต่จริงๆก็คือจะลงไปกันหมดครับลงไปปุ๊บแล้วก็เปิดประตูเหมือนจะไปโดนรถมันครับแล้วน้องรุ่นน้องผมคนที่เสียชีวิตเขาก็บอกว่าขอโทษครับอะไรเงี้ยครับแล้วพวกก็ยิงเลยครับยิงเลยครับผมอยู่ข้างหลังผมเห็นหมดเลยครับได้มีไปทำร้ายเขาก่อนไหมเอามีดไปฟันเขาอะไรอย่างงี้มีไหม
ไม่มีครับเพราะผมไม่ได้เอาอะไรไปกันเลยครับวันนั้นไม่มีอาวุธไม่มีเลยครับใช่ครับสุดท้ายแล้วจับกุมตัวได้ไปที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมแล้วตำรวจเดี๋ยวจะมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพิ่มเติมด้วยแต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นการยิงป้องกันตัวครับเราก็นำเสนอทั้งสองฝั่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่สรุปสำนวนส่งฟ้องศาลต่อเพราะฆ่าคนตายคุณจะอ้างว่าป้องกันตัวแต่ลูกเขาตาย